ครับและนี่ก็เป็นของรางวัลจากการแสดงเล็กๆของพวกเราค่ะทุกท่านอยากทราบใช่ไหมคะที่เป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าเลเซอร์ไม่ได้กำเนิดแสงสว่างส่งพลังผลขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงความถี่แคบๆคือมีความถี่เดียวการผลิตแสงเลเซอร์เกิดขึ้นจากกระบวนการทางฟิสิกส์ที่มีชื่อว่า
ใจค่ะ